สวัสดีค่ะทุกคนตอนที่ 29.2 สั้นเท่าฮาร์ทอึมก็มันก็สั้นแค่นี้แหละค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะต่อไปก็เจอกันตอนที่30ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละค่ะบ๊ายบาย การต่อสู้ระหว่างรองกัปตันยังคงดำเนินต่อไปเธอก็ไม่เลวเลยนี่เฮ้ ทำไมไม่เปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายกองทัพจักรวรรดิแทนเลยล่ะคงจะน่าเสียดายน่าดูถ้าต้องเสียคนเก่งๆอย่างเธอไปถ้าเธอต้องการแล้วก็เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองดูเหมือนว่านายจะประเมินฉันต่ำหน้าดูเลยนะเรื่องที่นายพูดมามันโคตรจะไร้สาระเลยล่ะนายคิดจริงๆหรอว่าฉันจะคิดเรื่องข้อเสนอของนายอย่างจริงจังนะเฮ้ยๆฉันแค่อยากจะพูดกับเธอด้วยความจริงใจนะฉันไม่รู้หรอกว่าเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมแต่กองทัพราชอาณาจักรของเธอนะมันจบแล้วบางทีวันนี้มันอาจจะเป็นวันตายของเธอก็ได้นะฉันภูมิใจที่ได้เป็นอัศวินแห่งราชอาณาจักรฉันไม่ได้อ่อนหัดขนาดที่จะเปลี่ยนฝั่งเพียงเพราะว่าสถานการณ์ของทางนี้เสียเปรียบหรอกนะไม่ว่ายังไงเธอก็คงไม่ยอมเปลี่ยนฝั่งงั้นสินะไร้สาระเห็นได้ชัดว่าแม้เราทั้งคู่จะเป็นอัศวินเหมือนกันก็ตามแต่สำหรับฉันนายมันก็ดูเหมือนกับของปลอมโอ้ถ้าเธอว่าอย่างนั้นแล้วก็งั้นเธอมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันอีกต่อไปแล้วรีบๆตายไปซะเธอไม่ได้มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่เธอมีวิสัยทัศน์และสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าดวงตาทั้งสองข้างของเธอมันกำลังส่องแสงออกมาถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันไปไหนไม่ได้แน่ชิฉันเข้าใจวิธีดับของนายแล้วทักษะนั่นมันจะไม่ได้ผลกับฉันอีกเป็นครั้งที่สองอึฉันชนะแล้วโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะแพ้แล้วแฮะจะชักช้าอยู่ทำไมล่ะรีบๆฆ่าฉันได้แล้วแต่เดี๋ยวเธอก็ได้ตามมาอยู่กับฉันอยู่ดีนั่นแหละนายนี่มันน่าสมเพชจริงๆฉันไม่เคยเจออัศวินที่ไร้ยางอายแบบนายมาก่อนในชีวิตก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเธอนั้นกำลังจะตายอยู่ภายใต้พันโทของพวกเราหลังจากที่พันโทฆ่ายายสัปหลาดนั่นแล้วความโกรธจะทำให้เธอเสียสมาธิถึงตอนนั้นฉันก็จะจู่โจมเธอซะนายพูดผิดไปสองเรื่องหึฉันพูดอะไรผิดงั้นเหรออย่างแรกผู้บังคับบัญชาของนายนะตอนนี้ได้ลงไปอยู่ในนรกแล้วแล้วก็นะอย่างน้อยในชีวิตหลังความตายนายก็จะได้มีโอกาสพักดีต่อเจ้านายในฐานะอัศวินสักครั้งและอย่างที่สองพันตรีนะไม่ใช่สัตว์ประหลาดพันตรีโอลิเวียนะเป็นวีรบุรุษต่างหากกองทหารม้าภายใต้คำสั่งของพันติโอลิเวียกำจัดศัตรูออกไปได้ทั้งหมดแล้วว้าวพันโทโวเมอร์แพ้ไม่มีทางนะถูกฆ่าแล้วงั้นเหรอเฮ้ยมันเป็นของขวัญสำหรับนายสงสัยจังว่าเซตจะได้รับแล้วหรือยังนะเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยมีเสียงร้องแห่งชัยชนะอยู่เบื้องหลัง